เป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดชนชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถิ่นฐานเดิมอยู่พม่าตอนล่างทุกวันนี้ชนชาติมอญไม่มีประเทศปกครองตนเองเนื่องจากบ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะสงครามมาโดยตลอดจากการรุกรานของพม่าเมื่อบ้านเมืองสิ้นเอกราชชาวมอญจึงถูกผลักดันให้ต้องอพยพออกจากบ้านเมืองของตนชาวมอญส่วนหนึ่งจึงเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารในเมืองไทยเกาะเกร็ดเป็นแห่งหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัยอยู่จำนวนมากและถือเป็นชุมชนชาวมอญที่ยังมีการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างเคร่งครัดเครื่องปั้นดินเผาที่ทำมาจากดินเหนียวท้องนาซึ่งได้สืบทอดมากว่า200ปีเดิมทีได้ผลิตโอ่งอ่างกระปุกไหเป็นของใช้ในครัวเรือนต่อมาเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นได้มีสิ่งใหม่ๆทดแทนของเหล่านี้ประกอบกับเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เมื่อเรียนจบก็ไปประกอบอาชีพอื่นกันหมดทำให้กิจการเครื่องปั้นดินเผาหยุดชะงักลงแรงงานฝีมือต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นทำให้กิจการด้านเครื่องปั้นดินเผาต้องปิดตัวลงหลายโรงงานก็มาจากเมืองมอญในพม่าเมื่อราวๆ200ปีที่แล้วคนที่อพยพมาก็เอาเรื่องภูมิปัญญาเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผามาด้วยเรื่องอาหารจากเมืองมอญมาเสร็จแล้วก็มาอยู่นี่ก็มาเผยแพร่อนุรักษ์กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ขนมหันตราเป็นภูมิปัญญาของชาวมอญเกาะเกร็ดมานานกว่า3ชั่วอายุคนเป็นขนมชาววังที่ดัดแปลงมาจากเม็ดขนุนขนมมงคลจ่ามงกุฎเสน่ห์จันทร์เป็นขนมชาววังอีกประเภทหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ดำรงไว้ชั่วลูกหลานมอญเป็นชนชาติที่มีประวัติยาวนานมีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองทั้งเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและยังคงสืบสานวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชาวมอญที่เกาะเกร็ดปัจจุบันชุมชนเชื้อสายมอญที่เข้มแข็งแห่งหนึ่งผู้คนได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมอญเอาไว้ได้อย่างดี